มีการปรับลดระยะกักตัวนะครับสำหรับคนติดโควิดเหลือ5วันสำหรับคนที่ไม่มีอาการนะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรมการแพทย์พบว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลเท็จไม่จริงครับนี่ฮะที่มีการส่งต่อข้อมูลกันว่ากรมการแพทย์ปรับลดระยะกักตัวเหลือ5วันสำหรับคนไม่มีอาการส่วนคนที่ปอดติดเชื้อจะได้รับยาต้านไวรัสกินและรอดูอาการนั้นไม่จริงนะครับข่าวนี้ไม่เป็นความจริงย้ำให้ทราบนะท่านผู้ชมอย่าหลงเชื่อและกรุณาอย่าแชร์ข้อมูลแบบนี้ออกไปนะครับนี่เรียนให้ทราบนะฮะใครสงสัยว่าข่าวไหนปลอมข่าวไหนจริงติดต่อสอบถามได้นะครับ02-590-6000ครับ590-6000นี่นะ